สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนการร่วมงานกับได้ข่าวว่าการร่วมงานกับวีโอเลตหน่อยวิพีวีน่ารักมากบอกว่าแบบอย่างที่บอกบนเวทีนะคือตอนที่ผมเจอพี่วีในเซตครั้งแรกอ่ะคือตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเป็นพี่ที่เราแบบฟังเพลงเขาตลอดเลยแล้วแบบเห็นแต่เขาเนี่ยแบบตั้งแต่ The Voice แล้วไม่เคยคิดว่าแบบเออเราจะได้มาร่วมงานกับเขาดังนั้นพอเข้าฉากพอเข้าเซตเนี่ยก็ตอนแรกก็รู้สึกเก่งมากแต่พี่เขาเฟรนลี่มากพี่เขาช่วยแบบพยายามแบบเล่นกับเราแบบต่อมุกกับเราด้วยช่วยเราผ่อนคลายขึ้นแล้วด้วยแบบด้วยบริบทของ MV นี้เนาะมันต้องแบบมีความแบบเยื่อโยนนิดหน่อยเราก็แบบโอ้พี่เขาโตกว่าเราเยอะเลยเราก็ตื่นเต้นมากครับแต่ว่าพอทำงานเนี่ยพี่เขาน่ารักมากแล้วช่วยเราเยอะมากครับตอนที่ก่อนจะเจอเนี่ยเราคิดแล้วว่าพี่เขาเป็นยังไงนะจริงจริงแล้วตอนนี้ก่อนที่เจอก็จะมีอิมเมจเขาจากหนังเรื่อง One for the Road เพราะมันเป็นหนึ่งในหนังที่เราชอบมากแล้วมีอิมเมจของความแบบโตมากๆความเป็นแบบผู้ใหญ่มากๆความไม่ชัวร์มากๆแต่พอมาเจอพี่เขาตัวจริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาเฟรนลี่กว่าคาแรคเตอร์นั้นเนาะไม่ใช่ในจอนะแต่กว่าคาแรคเตอร์นั้นที่เขาเล่นออกมามากก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เยอะแล้วก็ทำให้ตัว MV เนี่ยก็มีแบบมีเคมีหรือว่ามี energy บางอย่างที่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีกับเขาขนาดนั้นตอนแรกครับแล้วได้แบบถามเทคนิคการร้องของเพลงแต่ที่เรามาไม่ได้ฮะก็มีคุยเรื่องเพลงครับผมแต่ว่าเรื่องการพัฒนาของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ผมต้องทำเรื่อยๆเนาะก็มีการคุยกันว่าแบบแบบเทคนิคถึงการร้องเพลงการแบบแต่งเพลงการเขียนเพลงว่าพี่เขาเป็นสไตล์ไหนเป็นไทป์ไหนครับก็ช่วยผมได้เยอะเหมือนกันครับพูดถึงเรื่องเพลงแล้วนะเราก็เพิ่งไปโชว์ร้องเพลงจากการที่ใช่ไหมคะใช่ครับเพิ่งกลับมาจากโตเกียวไทเฟสติวัลครับผมก็เป็นงานที่สนุกมากๆเลยครับคือเป็นงานที่เป็นของทางสถานทูตจัดนะก็ได้ไปเจอแฟนคลับญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปเจอทั้งคนญี่ปุ่นในแง่มุมใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดว่าแบบไทยเราจะมีการจัดงานแบบนี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องแนะนำตรงว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้จักงานนี้มาก่อนจนได้ไปก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นงานที่ดีเหมือนกันสำหรับทั้งตัววัฒนธรรมไทยและซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยครับก็หวังว่าจะมีงานแบบนี้เรื่อยๆครับผมไม่ว่าใครจะไปก็ตามเพื่อแบบเผยแพร่ทั้งเพลงไทยทั้งทีป๊อปทั้งอะไรต่างๆครับแฟนญี่ปุ่นให้การตอบรับเราเป็นยังไงคะอุ๊ยน่ารักมากเลยแฟนญี่ปุ่นเป็นแฟนคลับที่แบบซัพพอร์ตเรามากหน้างานแล้วก็ทั้งหลังบ้านด้วยมีทั้งส่งฟู้ดมีทั้งส่งนู่นนี่นั่นแล้วก็จำนวนแฟนคลับที่มาและ energy ที่ให้หน้าเวทีเนี่ยคือเต็มร้อยครับนั้นเขามาเต็มร้อยแล้วเราก็ต้องให้กลับเกินร้อยครับใช่ครับเป็นครั้งที่2ครับใช่ได้กลับไปแบบเที่ยวไหนครั้งแรกนะรอบแรกก็มีวันเที่ยววัน2วันครับผมแต่ว่ารอบนี้ด้วยความที่ time frame ผมติดสอบของมหาลัยครับก็เลยได้บินตามคนอื่นเข้าไปคืนวันที่19แล้วก็เช้าวันที่20ก็คือขึ้นเวทีเลยแล้วก็กลับเลยครับ ไม่ได้มีเวลาทำอะไรเลยก็จริงแล้วที่เห็นอยู่ต่ออีกวันที่21ก็คือไล่เดินสายสัมภาษณ์สื่อเนี่ยแหละครับผมไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวเลยใช่ก็เลยหวังว่าก็คุยกับพี่ปอนไปว่าแบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบแบบจัดทริปกันจริงๆจังไปเที่ยวเพื่อได้แบบไปเก็บในสิ่งที่เรายังไม่ได้ไปเก็บกันครับเมืองอะไรที่อยากไปเหรอครับคือผมอยากไปหลายเมืองครับผมอยากไปแบบเส้นทางแบบจากเหนือลงใต้ครับผมก็คือเริ่มจากฮอกไกโดแล้วค่อยๆไล่ลงมาใต้เรื่อยๆอาจจะไม่สุดที่โอซาก้าก็ไกลแล้วไม่ก็ฟุกุโอกะซึ่งไกลมากครับวีโทษครับใช่ครับก็อยากให้เขาสัมผัสด้วยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เที่ยวต่างประเทศด้วยครับผมก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นที่เราเคยไปแล้วเราชอบด้วยก็อยากจะพาเขาไปครับยังไม่ครบครับผมแต่ก็เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ฝากรอติดตามทางประกาศทาง IG ของพวกผมแล้วก็ทาง IG ของและทุกช่องทางของ GMMTV ครับมาเป็นภาษามั่นใจได้ไหมคะไม่ได้ครับตามนี้เลยครับไม่ได้ครับอันนี้บอกให้เราได้ติดตามของเราใช่ครับก็ขายบัตรไปแล้วก็หมดแล้วด้วยก็เป็นวันที่24วันที่25มิถุนาการซ้อมของเราเป็นยังไงกันครับพวกเรา
ก็การซ้อมก็เริ่มไปได้ระดับนึงแล้วครับผมก็บอกเลยว่าด้วยคราวนี้รอบนี้คนมันเยอะเนาะจำนวนเพลงของแต่ละคู่มันก็จะน้อยกว่าฟิลฟันฟันหน่อยนะครับผมแต่ว่ารับรองว่าแต่ละคู่มีแต่ละอรรถรสมีแต่ละความสนุกเพราะว่าอย่างเช่นทั้งคู่ผมเองเนี่ยพอได้ซ้อมพอได้เห็นโชว์แล้วนั่งคุยกับพี่ปอนว่าโหในเวทีนี่มันต้องเดือดแน่นอนดังนั้นคู่อื่นก็ไม่แพ้กันครับจากที่ผมได้ไปลองแบบแอบส่องการซ้อมของเขาดูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันรับรองว่าคนที่ซื้อบัตรแล้วไม่เสียใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคือคู่อื่นเขาอาจจะมีเอกลักษณ์แบบชัดเจนนะผมอย่างเช่นบางคนก็อาจจะไปเวตลบไปเลยหรือว่าบางคนอาจจะไปเวแบบสายเพอร์ฟอร์มไปเลยผมว่าสิ่งที่คู่ผมสามารถทำได้คือให้ทุกอย่างในโชว์เดียวครับให้ทั้งความจริงจังให้ทั้งความสนุกให้ทั้งความจอยให้ทั้งความมวลได้หมดเลยก็ส่วนใหญ่มีรูปออกมากับคู่คนอื่นด้วยใช่ไหมจะมีการแบบว่าทำไมสลับคู่กันไหมคะฮะจะมีการสลับคู่กันไหมก็คงไม่มีสลับคู่กันหรอกครับแต่ว่าจะมีการร่วมโชว์ดีกว่าคือมีการไปคอลแลบกับคนนู้นคนนี้ว่าแบบเอ้ยฉันอยากทำโชว์แบบคนนี้ฉันอยากทำโชว์แบบนี้ซึ่งพอมันก็อยู่กัน16คนแล้วเนี่ยแต่ละคนมันก็มีไอเดียก็มีโชว์ในหัวหลายอย่างครับผมที่แบบอยากจะให้คนดูได้ดูอยากจะให้คนดูได้experience กันก็ฝากติดตามดูด้วยครับเพราะผมบอกเลยว่าไอเดียของ16คนพวกเราเนี่ยสุดมากแต่ละอย่างใช่ครับผมก็ออนไลน์ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับทาง TTM Live นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อบัตรไม่ทันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ